นักล่าแห่งสายน้ำลาวหรือว่าตำนานป่ากินคนจากคกมือที่พวกเขาพยายามที่จะค้นหาและก็สำรวจก็ถือว่ามีความเป็นไปได้ที่จะไขตำนานตัวนี้ขึ้นมาพอคร่าวๆนั่นก็คือว่าปากกั้งปากขังปากกวนซ้ายหรือว่าปากกิ้มที่พวกเขาเอื้อนกันเซิงเอื้อนตามภูมิประเทศต่างๆตามแขวงต่างๆมีการเอื้อนซื้อป่าดังกล่าวนี่มีความแตกต่างกันไปแต่ว่าเป็นป่าชนิดเดียวกันนั่นก็คือป่าสากน้ำจืดซึ่งมีหนึ่งเดียวในโลกที่นี่อยู่ประเทศลาวเฮาเท่านั้นด้วยลักษณะที่เป็นป่าที่หากว่าใหญ่ขนาดเต็มทีเนาะจะมีความยาวประมาณ3เมตรและมีน้ำหนักถึง300กิโลกรัมและปากเป็นปากพิเศษนั่นก็คือสามารถอ้าได้เกือบ180องศาก็ถือว่าสามารถที่จะกินคนได้เป็นป่าที่มีลักษณะที่มีความแข็งแฮงขนาดเฮาได้ตัวประมาณเกือบเมตรหรือเมตรปลายก็สามารถที่จะเปิดเบรกของเฮาได้และเป็นป่านักล่าที่อยู่หัวแก่งต่างๆเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงคาดว่าปริศนาดังกล่าวหรือว่าตำนานดังกล่าวที่ชาวบ้านเว้าต่อๆกันมานี่เป็นความจริงด้วยหกมือที่เราตามหาด้วยทีมงานและอุปกรณ์ต่างๆในการที่จะค้นหาและไขปริศนาดังกล่าวนี่มาฮอดจุดนี้พวกเราก็สามารถที่จะเว้าได้ว่าตำนานดังกล่าวนั้นเป็นความจริงแต่ว่าจะไหนก็ตามในการเดินทางของเฮามื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อสุดท้ายในการสำรวจเพราะฉะนั้นแล้วปริศนาดังกล่าวตำนานดังกล่าวก็ยังคงอยู่กับสายน้ำลาวต่อไปสบายดี